วันนี้ไปดูกันที่ประชาชนนะคะเดินทางถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงทยอยเดินทางมารอเข้าแถวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่วันสุดท้ายเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้านจิตอาสาประชาชนตลอดจนอาสาสมัครจากมูลนิธิรวมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดยังคงให้บริการข้อมูลข่าวสารแจกน้ำดื่มอาหารตลอดจนช่วยทำความสะอาดด้วยการเก็บขยะและคัดแยกขยะบริเวณท้องสนามหลวงด้วยท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะจุดคัดกรองทั้ง8จุดค่ะ